ังสีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเฉพาะด้านจากศูนย์สีพัฒน์มานำเสนอประเด็นความรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องของอาการใจสั่นซึ่งพูดถึงอาการใจสั่นหลายคนก็บอกว่าก็เป็นบ่อยนะทีนี้มันคงจะมีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแล้วก็ใจสั่นจากหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้เป็นอย่างไรวันนี้ค่ะจะสนทนากับนายแพทย์ธีรพัฒน์นันสุภวัฒน์นะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจสาขาสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจนะคะจากศูนย์สีพัฒน์นั่นเองสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะต้องแนะนำคุณหมอยาวเลยนะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจต้องมีโรคหัวใจก็ต้องมีสาขาด้วยใช่ไหมคะคุณหมออ๋อใช่ครับค่ะก็หลังจากที่เราเรียนจบอายุรแพทย์โรคหัวใจเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าความรู้มันเยอะมากมันก็แพทย์โรคหัวใจก็จะแบ่งไปตามสาขาย่อยถ้าคิดง่ายๆก็สำหรับสาขาของผมเนี่ยสรีรวิทยาไฟฟ้าก็อาจจะเป็นเหมือนช่างไฟของช่างไฟฟ้าของหัวใจนะครับแล้วก็เราก็จะมีช่างซ่อมท่อน้ำนะครับก็คือคนที่มีเส้นเลือดหัวใจอุดตันก็จะเป็นช่างประปาไปค่ะนะครับแล้วก็จะมีคนที่เป็นช่างถ่ายภาพของหัวใจที่เขาจะเชี่ยวชาญในการเรื่องของถ่ายภาพหัวใจต่างๆให้เห็นถึงปัญหาว่ามีลิ้นรั่วมีปัญหาหัวใจอ่อนแรงค่ะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่แบ่งย่อยกันไปก็สามารถดูคนไข้โรคหัวใจในภาพรวมได้แต่เมื่อมันโรคที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็เฉพาะลึกลงไปอีกในเรื่องของหัวใจเนี่ยเราก็จะช่วยๆกันเหมือนประมาณว่าถ้าอย่างนั้นฟังจากที่คุณหมอธีรพัฒน์พูดประมาณเหมือนมีสัก3ด้านครับผมราวๆนี้ใช่ไหมครับราวๆนี้โอ้การเป็นหมอนี่บอกเลยนะคะว่าใช้เวลาเรียนยาวนานมากๆเฉพาะ6ปีแรกอันนี้จบธรรมดาสามัญใช่ไหมคะคุณหมอครับผมแล้วคุณหมอก็ไปต่อเฉพาะด้านโรคหัวใจก็เป็นด้านอายุรศาสตร์อายุรศาสตร์อายุรแพทย์ทั่วไปก่อนค่ะแล้วก็3ปีจากนั้นเราก็ค่อยไปต่ออายุรแพทย์โรคหัวใจค่ะอีกกี่ปีนะคะอีก 2-3 ปีโอ้โหแต่ที่ค่ะครับแล้วจากนั้นเราก็ถ้าเราจะแยกลึกลงไปอีกค่ะก็ไปต่ออีก 1-2 ปีโอ้โหเรียนละ10กว่าปีเลยนะคะคุณหมอครับผม 10กว่าปี กว่าที่จะเหมือนจะมาเนี่ยมาดูแลคนไข้นะคะก็ถือว่าเป็นเรียนในเชิงวิชาชีพแต่เป็นการเรียนที่ยาวมากใช้เวลาเรียนถ้าเทียบกับคณะอื่นๆหรืออาชีพอื่นเนี่ยเขาเรียนแบบ4ปี5ปี6ปีเขาจบเลยนะคะทำงานเลยนะคะแต่ว่าคุณหมอนี่ยาวนานเป็นเพราะว่าอาจจะต้องอาศัยแบบวิชาชีพที่มันลึกซึ้งลงไปเพื่อที่จะต้องมาดูแลคนป่วยใช่ไหมคะครับก็จริงๆในถ้าเทียบกับสาขาอื่นจริงผมก็ว่าเขาก็มีความลึกของเขาอย่างเช่น คนที่จบปริญญาตรีเขาอ่ะทำงานไปด้วยเรียนปริญญาโทแล้วก็ลึกลงไปเป็นปริญญาเอกใช่ฮะของเราก็เหมือนกับเราจบแพทย์ทั่วไปจริงๆเราก็สามารถดูแลรักษาคนไข้ได้แล้วเพียงแต่ว่าระหว่างที่เราดูแลรักษานั้นเราก็เรียนเพิ่มไปด้วยลึกลงไปเรื่อยๆนะครับนะคะก็อันนี้ถามเรื่องทั่วไปไปก่อนแล้วกันนะคะค่ะทีนี้มาดูลงลึกๆนะคะเรื่องของคือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วสีพัดเขาก็จะมีประเด็นมาแต่ละเดือนนะคะคุณหมอว่าเราจะไปเรื่องอะไรบ้างอย่างพวกเรื่องของโรคหัวใจจำได้คุณหมอพานุเมศก็มาคุยไปละพวกเส้นเลือดหัวใจตีไปอะไรต่างๆทำบอลลูนเลยที่เป็นประมาณว่าช่างซ่อมอะไรที่คุณหมอพูดไปช่างประปาคุยไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องของใจสั่นเนี่ยนะคะครับผมก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะใจสั่นบางคนบอกว่าใจสั่นวิววิวจะเป็นลมมันคนละประเด็นกับที่เราจะนำเสนอวันนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่พี่ต้อมบอกเลยว่าคนไข้เขาคนหนึ่งเขาไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอาการใจสั่นวิววิวของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคหัวใจหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเป็นโรคของระบบอื่นอ๋อค่ะคือถ้าพูดถึงใจสั่นที่เกิดจากโรคหัวใจเนี่ยเราก็จะพูดถึงในแง่ของว่าเกิดจากการเต้นที่ผิดจังหวะเพราะฉะนั้นอาการของคนไข้ที่จะรู้สึกเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกว่าเอ๊ะหัวใจมันเต้นเร็วนะครับเนาะเต้นเร็วหรือว่าเต้นสะดุดคือเต้นมาคงที่เดียวแล้วเอ๊ะเหมือนเหมือนมีอะไรสะดุดอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ใจสั่นเกิดจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแต่บางครั้งก็พูดยากนะครับเพราะว่าคนไข้ก็บอกไม่ได้อย่างงี้นั่นสิคะค่ะถ้าอาการที่คนไข้เล่าเนี่ยไม่ชัดเจน
เราอาจจะต้องตรวจเบื้องต้นเป็นเหมือนการคัดกรองสกรีนนิ่งก่อนว่าเอ๊ะอาการใจสั่นตรงนี้เนี่ยไอ้หน้ามืดใจสั่นตรงนี้เนี่ยเอ๊ะเป็นจากโรคภาวะซีดได้ไหมนะครับนะหรือมีอาการอื่นที่เข้ากับโรคอื่นเช่นเอ๊ะเป็นไทรอยเป็นพิษได้ไหมนะครับนะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะครับนะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคไตไม่เคยรู้มาก่อนเลยตัวเองว่าเป็นโรคไตแล้วก็รู้สึกมันใจบดีหมอเนี่ยกินข้าวบ่ลำเนี่ยครับไม่เคยเลยปุ๊บพอเราตรวจคัดกรองปรากฏว่าส่งเลือดไปอ้าวปรากฏว่าเป็นโรคไตเราก็ต้องรักษาไปตามนั้นนะครับค่ะค่ะทั้งนั้นแสดงว่าถ้าพูดแค่ใจสั่นเนี่ยโอ้โหแยกไปถ้าวินิจฉัยแล้วลงลึกไปได้สารพัดโรคเลยครับผมค่ะแสดงว่าแต่ละการสั่นมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณหมอเพียงแต่ว่าบางครั้งคนไข้เขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออาการสั่นแบบไหนพยายามที่จะมาอธิบายให้คุณหมอเข้าใจใช่ไหมคะครับใช่ฮะเลยจะต้องมีการวินิจฉัยต่อว่ามันมาจากอะไรใช่ครับโดยที่ถ้าลักษณะผมเจอคนไข้คนนึงบอกเล่าแล้วหมอรู้สึกใจมันเต้นเร็วเป็นพักๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะเดี๋ยวเราเริ่มเราก็จะหนึ่งก็คือการซักประวัตินะครับว่ามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากใจสั่นที่เช่นถ้าผมเป็นหมอโรคหัวใจก็จะเริ่มระบุไปแล้วว่าเอ๊ะมีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วยไหมมีอาการเจ็บอกไหมเอ๊ะมีอาการของขาบวมไหมซึ่งมันซึ่งลักษณะอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่พบได้ในคนไข้โรคหัวใจถ้าคนไข้มีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยเราก็สงสัยอาจจะเป็นโรคหัวใจนะเราอาจจะเริ่มจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนว่ามีความผิดปกติเบื้องต้นไหมนี่นะครับทีนี้มันก็จะมีความยากนิดนึงตรงที่เวลาที่คนไข้มาหาเราเนี่ยอาการใจสั่นมันมักจะหายไปละคือบางคนบอกโอ้หมอเมื่อคืนแบบเต้นเร็วมากเต้นเร็วตึกตักตึกตักตึกตักมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่ามาสักอาทิตย์ละครั้งสมมุติเนี่ยพอมาหาหมอปุ๊บไม่มีอาการใช่ไหมฮะพอเราตรวจขึ้นไฟฟ้ามันก็ปกติเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็อย่างเช่นที่ศูนย์สีพัดนะครับเราก็จะมีลักษณะของเครื่องที่สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ้านที่เราสามารถให้คนไข้กลับไปแล้วพอคนไข้มีอาการปุ๊บเขาก็สามารถเอาเครื่องเนี่ยมาแปะที่หน้าอกแล้วก็มันสามารถบันทึกได้อย่างนี้เป็นต้นครับค่ะค่ะแต่บางคนเห็นบอกว่าเอาไปอย่างเงี้ยนะคะเอากลับบ้านไปละปรากฏว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรอะนะคะแต่พอถอดเครื่องออกหรืออะไรสักอ่ะมันมาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็มันก็เลยลักษณะเครื่องมันเลยต้องใช้ให้ถูกคนไข้ผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีอาการใจสั่นประมาณวันละครั้งนะครับเราก็ควรจะให้เครื่องที่สามารถบันทึกเนี่ย24-48ชั่วโมงหรือ 1-2 วันแต่ถ้าคนไข้ลักษณะที่บอกว่าเอาเครื่องไปไม่มันก็ไม่มีอาจจะเป็นคนไข้ที่มานานๆครั้งเช่นเดือนละครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครื่องที่เราให้ไปเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเครื่องที่มีความสามารถในการบันทึกได้ถึง1เดือนซึ่งของเราก็มีแต่มันจะไม่ได้บันทึกตลอดจะบันทึกเฉพาะในช่วงที่คนไข้เขามีอาการเท่านั้นเขาก็จะเอามาแปะที่หน้าอกแล้วก็กดบันทึกไว้เราให้กลับไปเลยครับเดือนหนึ่งในลักษณะอย่างนั้นค่ะก็เรียกกันว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถที่จะช่วยในการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกับว่าคนไข้ก็ต้องคอยสังเกตด้วยไหมคะคุณหมอหรือถ้าเรามีอาการอย่างนี้เราอาจจะต้องหมั่นสังเกตว่ามันมาอย่างไหนสักเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งสั่นแบบไหนอะไรยังไงจะได้มาอธิบายได้ถูกด้วยใช่ครับใช่แล้วก็บางผมก็จะถามอยู่เสมอว่ามันมีสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวกระตุ้นไหมบางคนอาจจะบอกว่าโอ้หมอพอเราถามก็พึ่งนึกขึ้นได้เออจริงด้วยค่ะทุกครั้งเลยที่ยืนขึ้นหรือว่าเดินมันถึงจะสั่นเช่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นลักษณะนี้มันก็อาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งะนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้หมอมันมาไม่เลือกเวลาเลยเดี๋ยวนอนก็มานั่งก็มาอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งะนะครับอ๋อนะคะค่ะถ้างั้นวันนี้ที่เรามาคุยกันเรื่องของใจสั่นเนี่ยนะคะถ้างั้นต้องให้คุณหมอธีรพัฒน์อธิบายนะคะว่าถ้าอย่างนั้นสาเหตุของอาการใจสั่นเนี่ยมันมีน่าจะมีหลายประการนะคะมันมาจากอะไรได้บ้างคะครับหลักๆที่เวลาผมพยายามจะเวลาเจอคนไข้แล้วพยายามจะแบ่งว่าสาเหตุอะไรเนี่ยผมแบ่งเป็น2 อย่างก็คืออันที่1เนี่ยอาการใจสั่นที่เกิดจากการเต้นผิดจังหวะนะครับ มันเป็นแบบอันตรายหรือไม่อันตรายมี2 แบบมี2 แบบนะครับแบบไม่อันตรายเนี่ยก็คือ
คนไข้จะมันรบกวนชีวิตคนไข้ครับคนไข้จะมีอาการใจสั่นบางทีมีวิงเวียนหน้ามืดจากอาการใจสั่นตรงนั้นได้ซึ่งลักษณะการเต้นผิดจังหวะตรงนั้นเนี่ยไม่จะไม่ทำให้คนไข้เสียชีวิตนะครับอันนี้คือแบบไม่อันตรายแต่สามารถทำให้คนไข้อาจจะเป็นลมได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเร็วมากหรือว่ามันช้าทีนี้อีกแบบนึงที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือเป็นแบบอันตรายถึงชีวิตแบบนี้แหละที่หมอเนี่ยไม่อยากจะพลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาเนี่ยก็จะพยายามหาสาเหตุตรงเนี้ยให้มั่นใจว่าคนไข้ไม่มีภาวะใจสั่นเต้นผิดจังหวะจากเนี่ยที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับค่ะค่ะเพราะแบบแรกนี่คงไม่เป็นไรแบบแรกก็ไม่เป็นไรก็คืออาจจะแค่มีอาการอยู่ไม่สบายซึ่งถ้าเจอช้าหน่อยอ่ะมันก็อาจจะรักษาช้าหน่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะครับค่ะถ้างั้นคุณหมอก็แยกออกเป็น2แบบไม่เป็นอันตรายกับแบบที่เป็นอันตรายครับผมนะคะทีนี้เรื่องของการวินิจฉัยล่ะคะจะวินิจฉัยได้แบบไหนคะครับก็นอกจากคลื่นไฟฟ้าที่บอกที่ทำนะครับแล้วก็มีการให้เครื่องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าที่บ้านแล้วเนี่ยมันก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำอันตราซาวด์ดูการทำงานของหัวใจเพราะว่าถ้าเราพบว่าหัวใจคนไข้เนี่ยมีความผิดปกติมันก็จะช่วยบ่งบอกได้อย่างเช่นถ้าคนไข้มีเส้นเลือดตีบตันทำให้เกิดแผลเป็นของหัวใจนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดการเต้นผิดจังหวะที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการทำอันตราซาวด์ดูหัวใจดูการบีบตัวดูการทำงานของลิ้นหัวใจเนี่ยก็เป็นข้อมูลอีกตัวนึงการตรวจอย่างอื่นก็อย่างเช่นการนำคนไข้ไปวิ่งสายพานซึ่งการวิ่งสายพานแล้วดูขึ้นไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับหมอที่เป็นช่างหมอหัวใจที่เป็นช่างประปาก็คือการดูการเส้นเลือดตีบตันเนี่ยเมื่อไปวิ่งสายพานก็จะสามารถเห็นความผิดปกติได้ในส่วนของความผิดปกติของไฟฟ้าเนี่ยถ้าคนไข้ให้ประวัติเราว่าหมอเวลาเราออกกำลังกายทุกครั้งเนี่ยจะเกิดอาการการไปวิ่งสายพานเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่าเป็นเหมือนการที่เราจำลองเหตุการณ์ว่าคนไข้กำลังออกกำลังอยู่แล้วเราได้สังเกตเลยว่าตอนนั้นเนี่ยความดันคนไข้และคลื่นไฟฟ้าในขณะออกกำลังกายเป็นอย่างไรค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการวินิจฉัยจะมาจากหลายแบบด้วยกันนะคะครับค่ะรวมไปถึงคำว่าการวิ่งนี่จริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่การเดินเร็วก็ได้นะคะคุณหมอไม่ใช่คือการวิ่งเพราะพูดถึงวิ่งบางคนบอกว่าจะต้องวิ่งเลยหรือบางคนไม่เคยวิ่งมาก่อนแล้ววิ่งคงไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับใช่ก็การวิ่งสายพานเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่พี่ต้อมว่าเลยคือตอนแรกๆเนี่ยเราจะเริ่มจากเดินจะช้าก่อนแล้วก็ความเร็วมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราออกกำลังอยู่ที่บ้านใช้เครื่องนั่นแหละนะคะใช่ครับผมทีนี้ก่อนจะทำเนี่ยจริงๆแล้วหมอก็จะประเมินก่อนอย่างเช่นโอ้ถ้าคุณยายอายุ80 90นั่นสิคะปวดเป็นเข่าเสื่อมจะให้คุณยายวิ่งก็เราคงวิ่งไม่ไหวถ้าอย่างนั้นจะต้องไปใช้การวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นแทนครับผมค่ะหรือถ้ากรณีแบบเดินเหินไม่สะดวกก็ใช้แบบอื่นใช่นะคะแต่ถ้าเดินเหินสะดวกเราก็ว่าไปตามนั้นใช่ถ้าเดินเหินไม่สะดวกยกตัวอย่างจะทำยังไงก็อาจจะใช้วิธีใช้ยากระตุ้นใช้ยากระตุ้นแล้วก็ทำอันตราซาวด์ขณะที่ใช้ยากระตุ้นหรือไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูหัวใจและดูเส้นเลือดของหัวใจได้เหมือนกันโดยไม่ที่ไม่ต้องวิ่งสายพานอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีหลายแบบที่จะวินิจฉัยออกมานะคะคุณหมอใช่ค่ะว่าคนคนนี้คือคุณหมอเขาก็จะอ่านเขาเรียกอะไรผลใช่ไหมคะออกมาได้ว่าคนคนนี้แนวโน้มว่าจะเป็นแบบไหนครับผมถ้าพวกตรวจเลือดอะไรต่างๆแล้วคะคุณหมอก็ตรวจเลือดเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ครั้งแรกเลยก็คือการคัดกรองว่าคนไข้จะมีภาวะโรคอื่นร่วมด้วยไหมเช่นโรคไตโรคตับหรือว่าโรคซีดที่จะทำให้เกิดอาการมีใจสั่นถ้าตรวจเลือดเบื้องต้นและปกติเราก็จะได้เหมือนกับโฟกัสเน้นมาที่หัวใจมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะต่างกับลักษณะของคนไข้ที่มาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกฉับพลันนั้นซึ่งเป็นอาการที่สงสัยโรคหัวใจอย่างนั้นเนี่ยการตรวจเลือดก็มีประโยชน์เหมือนกันครับผมค่ะพอวินิจฉัยได้แล้วถ้าออกมาในแนวว่ามันเป็นการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือใจสั่นที่มันมาจากแนวโน้มว่ามันเป็นโรคหัวใจครับผมการรักษานี่เขารักษายังไงบ้างคะจริงๆก็ผมก็อาจจะแบ่งเป็นสัก3ทางแล้วกันนะครับเนาะหนึ่ง
1ทางเลือกแรกก็คือไม่ต้องทำอะไรค่ะทางเลือกที่2ก็คือใช้ยาค่ะทางเลือกที่3ก็คือแหมอาจจะต้องไปผ่าตัดจะต้องไปใส่ส่วนหัวใจละค่ะทีนี้ทางเลือกไหนจะเหมาะกับใครเนี่ยก็แล้วแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางเลือกที่1ไม่ต้องทำอะไรอย่างเช่นอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะมาแบบเร็วแต่ไม่เป็นแบบไม่อันตรายแล้วมานานๆครั้ง มาเช่นมาปีละครั้งมาทุกปีแต่มาแค่ปีละครั้งก็ต้องนั่งคุยกับคนไข้ว่าเอ๊ะมันคุ้มไหมที่เราจะกินยาไปทุกวันเพื่อป้องกันไอ้ที่จะมาปีละครั้งที่จะมาปีละครั้งมาชั่วโมงปีละชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองก็คืออามาบ่อยแล้วไม่อันตรายล่ะลองกินยาดูไหมครับแบบที่สามที่บอกว่าจะต้องทำอะไรละจะต้องผ่าตัดหรือว่าจะต้องใส่สวนอันนี้เนี่ยก็จะแล้วแต่โรคยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้มีหัวใจเต้นช้าผิดปกติอันนี้อาจจะต้องได้รับการใส่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะสมมติคนไข้มีอาการที่เต้นเร็วผิดปกติแบบรุนแรงถึงชีวิตได้อันนี้ก็อาจจะต้องใส่เครื่องที่สามารถกระตุกหัวใจหรือช็อกหัวใจเพื่อช่วยได้ฉับพลันหรืออันที่3ก็คือการสวนหัวใจอย่างที่บอกเข้าไปจี้ไฟฟ้าอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่โอ้ลองยาก็แล้วโอ้โหหมอมันยังมาทุกวันเลยไม่ไหวแล้วหัวใจเต้นเร็วอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะต้องถึงขั้นใส่สายไฟเข้าไปจี้ไฟฟ้าในหัวใจครับผมค่ะก็สามารถจะใช้หลายวิธีแล้วแต่คุณหมอจะวินิจฉัยกันอีกทีนึงใช่ไหมคะว่าควรจะใช้แบบไหนนะคะทีนี้อย่างกรณีที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่เรื่องของการกินยานี่เป็นกินยาแบบไหนยังไงคะยามันก็จะมีหลายลักษณะส่วนใหญ่ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่มีหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะนะครับซึ่งยาก็มีโอ้หลายตัวมากเลยแล้วก็ความแรงของมันหรือว่าผลข้างเคียงของยาแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่เอาง่ายๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาที่ได้ผลสูงก็จะอาจจะมีผลข้างเคียงสูงด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกยาของหมอก็มีส่วนสำคัญว่าในคนไข้ลักษณะอย่างนี้เราจะใช้ยาแบบไหนให้เหมาะสมนะคะนะคะค่ะส่วนอีก 2-3 รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการฝังพวกเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะในช่วงหลังกับทางคุณหมอธีรพัฒน์นันสุภวัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจนะคะสาขาสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจซึ่งเป็นคุณหมอประจำอยู่ที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เราคุยเรื่องของใจสั่นจากหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาซึ่งฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนอกจากนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถชมทาง Facebook Live นะคะผ่านทางแฟนเพจของ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนมช.ในตอนนี้รวมถึงไม่แน่ใจว่าศรีพัฒน์เขาแชร์ไปด้วยใช่ไหมคะแชร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ชมไลฟ์นะคะหลายๆแฟนเพจได้รวมถึงถ้ามีคำถามอยากจะเรียนปรึกษาทางคุณหมอธีรพัฒน์หมายเลขโทรศัพท์คือ053-213-510นะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกลางรายการกันครู่เดียวค่ะร้อยสาระช่วงห้องแพทย์โดยศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100มาลุ้นรับของที่ระลึกจาก FM 100กติกาง่ายๆเพียงแค่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการรับฟังสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ตามลิงก์ที่เว็บไซต์ www.fm100cmu.comเท่านี้ก็มีโอกาสลุ้นรับของที่ระลึกจัดทำพิเศษจาก FM 100ที่จะส่งตรงถึงบ้านจำนวน50รางวัลร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ถึงวันจันทร์ที่10มิถุนายนนี้และติดตามรายชื่อผู้โชคดีทั้ง50ท่านในวันจันทร์ที่17มิถุนายนนี้ที่ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนและเว็บไซต์ www.fm100cmu.comกว่า50ปีที่มุ่งมั่นพัฒนาการวิจัยเพื่อสุขภาพของประชาชนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมที่จะรับใช้สังคมดังคำขวัญที่ว่า
50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล FM100 ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเสนอเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยดีๆด้านสุขภาพทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนทาง FM100 และ www.fm100cmu.comFM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมืองสาระสุขภาพด้วยโรงพยาบาลแมคคอมิกโรงพยาบาลแมคคอมิกกว่าศตวรรษของพันธกิจการรักษาโรงพยาบาลแมคคอมิกยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนคือภาวะที่กรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารไปยังหลอดอาหารทำให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือแสบหน้าอกบางครั้งอาจจะรู้สึกรสเปรี้ยวการเกิดโรคกรดไหลย้อนนั้นเป็นผลมาจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารซึ่งกรดเหล่านี้มีความเข้มข้นสูงทำให้เกิดอันตรายต่อหลอดอาหารและเยื่อบุในหลอดอาหารที่มีความบอบบางกระทั่งทำให้เกิดการอักเสบตามมาซึ่งโดยปกติแล้วกรดจะไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในหลอดอาหารได้ยกเว้นในช่วงที่กลืนอาหารหรือช่วงที่กล้ามเนื้อหูรูดส่วนกลางมีการคลายตัวอย่างผิดปกติอาการของกรดไหลย้อนแบ่งเป็น2ระบบดังนี้1อาการที่เกิดในหลอดอาหารจะมีอาการเจ็บคอกลืนลำบากรู้สึกเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอแสบลิ้นเรื้อรังจุกแน่นแถวหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อยอาการนี้มักจะเป็นมากขึ้นหลังอาหารมื้อหลักที่สำคัญคือจะมีอาการแสบหน้าอกเรอเปรี้ยวรู้สึกเหมือนมีกรดซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปากภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบถ้าเป็นมากเกิดแผลรุนแรงอาจทำให้หลอดอาหารตีบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์ของเยื่อบุอาหารได้ 2. อาการนอกหลอดอาหารจะมีเสียงแหบเรื้อรังมักมีเสียงแหบตอนเช้าหรือมีเสียงผิดปกติจากเดิมไอเรื้อรังรู้สึกสำลักในเวลากลางคืนหรือในบางรายอาจจะมีอาการทางระบบหายใจเช่นหอบหืดหรืออาการเจ็บหน้าอกได้ดังนั้นหากมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังถูกโรคกรดไหลย้อนคุกคามด้านการรักษามีเป้าหมายเพื่อลดอาการเป็นหลักคือ 1. การรักษาที่สำคัญอยู่ที่ผู้ป่วยเองในการปฏิบัติตนเช่นไม่ควรรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในปริมาณที่มากเกินไปควรรับประทานบ่อยๆครั้งครั้งละน้อยๆหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดอาหารไขมันสูงอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดไม่ควรนอนหรือเอนกายทันทีหลังรับประทานอาหารควรเว้นอย่างน้อย3ชั่วโมงการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้แบ่งออกเป็น2กลุ่ม 1. ยาที่ลดฤทธิ์ความเป็นกรดของน้ำย่อยในกระเพาะ 2. ยาที่ลดการหลั่งของกรดกระเพาะ 3. การรักษาด้วยการผ่าตัดในรายที่ใช้ยาไม่ได้ผลหรือมีภาวะแทรกซ้อนอาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดซ่อมแซมหูรูดแม้จะมีวิธีการรักษากรดไหลย้อนหรือรู้วิธีช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ตามแต่หากยังคงปฏิบัติหรือใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกรดไหลย้อนจะยังคงวนเวียนกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นเพื่อสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ยาให้ถูกต้องป้องกันโรคกรดไหลย้อนผู้สนใจสอบถามข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลแมคคอมิกโทรศัพท์053-921-777ต่อ1399ติดตามสาระสุขภาพด้วยโรงพยาบาลแมคคอมิกได้ใหม่ในตอนหน้าโรงพยาบาลแมคคอมิกกว่าศตวรรษของพันธกิจการรักษาโรงพยาบาลแมคคอมิกยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งเราผลิตน้ำประปาโดยอาศัยน้ำดิบจากธรรมชาติแต่หากวันใดน้ำดิบเหลือน้อยหรือประเทศไทยไม่มีฝนตกติดต่อกันนานๆน้ำประปาของมหาวิทยาลัยหน่วยงานหรือหมู่บ้านก็อาจวิกฤตเราอาจไม่มีน้ำใช้แล้วเราจะทำอะไรได้ทำได้สิคะถ้าวันนี้เราร่วมแรงร่วมใจประหยัดการใช้น้ำเห็นคุณค่าการใช้น้ำอย่างพอดีเรียนรู้เรื่องแหล่งน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร
แพทย์ด้วยศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 10010 นาฬิกา40นาทีนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามร้อยสาระห้องแพทย์คือความจริงก็นำเสนอกันทุกวันพุธอยู่แล้วนะคะสำหรับห้องแพทย์ก็จะมีหลากหลายนะคะก็จะมีอย่างบางทีก็เป็นหมอฟันบางทีก็จะเป็นคุณหมอจากอะไรบ้างคะเชียงใหม่รามก็มีนะคะมีคุณหมอฟันนะคะแล้วก็มีจากศูนย์ศรีพัฒน์นะคะแล้วก็จะมีอีกบางทีก็จะมีจากหลายที่หลายแห่งสนดมสนดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมานำเสนอกันล้วนแล้วแต่เป็นสาระดีๆเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปในผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นนะคะการที่บางทีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะคะแต่ว่าเราฟังไว้ก่อนก็เหมือนกับว่าเป็นความรู้หรือไม่ฟังแล้วก็เอาไปพูดคุยหรือไม่ก็เอาไปดูแลคนที่บ้านก็ได้นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ทางคุณหมอธีรพัฒน์นะคะนันสุขภวัฒน์นะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจอยู่ที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มช.เราก็มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการที่ใจสั่นนะคะคำว่าใจสั่นนี่มันก็สั่นได้หลายแบบนะคะคุณหมอคะแล้วก็นำไปสู่โรคหลายโรคและการวินิจฉัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้หลายแบบนะคะในการที่ก่อนจะวินิจฉัยออกมาเพื่อจะบอกว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าจะได้รับการรักษาโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็จะถูกส่งไปเช่นวินิจฉัยแล้วเป็นอย่างนี้ก็จะส่งไปคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปครับค่ะสำหรับเรื่องของโรคหัวใจนี่เหมือนกับว่าตะกี้คุยกับน้องเขาที่พามานะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เหมือนมาพบคุณหมอนะคะอย่างที่ศูนย์ศรีพัฒน์เนี่ยคนไข้เนี่ยคิวจะยาวประมาณว่าเช่นเบาหวานความดันหรืออะไรที่มันสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับคนเป็นเยอะนะคะคุณหมอใช่ฮะใช่คนเป็นเยอะมากค่ะเยอะมากเลย คุณหมอคอนเฟิร์มเลย เพราะฉะนั้นบางทีก็จะรอคิวนิดนึงเพราะว่าคนเยอะไหมคะคนไข้เยอะก็ค่ะก็คุณหมอก็พยายามช่วยกันตรวจเนาะทีนี้เรื่องพูดถึงเรื่องเบาหวานความดันไขมันเนี่ยครับจะสังเกตว่าโอ้เจอคนรู้จักกันนี่เป็นกันเกือบญาติเราก็เป็นคนนู้นก็เป็นทีนี้บางทีก็ต้องเน้นย้ำนิดนึงถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองอย่างที่พี่ต้อมบอกครับเพราะว่าเรื่องเบาหวานความดันไขมันเนี่ยบางทีเรียกว่าภัยเงียบเหมือนกันเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการเวลาความดันสูงเล็กน้อยน้ำตาลสูงเล็กน้อยไขมันสูงเนี่ยครับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเจ็บป่วยอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องเน้นย้ำว่าการที่เราพยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จริงๆมันเหมือนกับเป็นการมองผลประโยชน์ระยะยาวนะครับนะถ้าเกิดเราสามารถควบคุมเบาหวานความดันไขมันได้เนี่ยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดตีบตันที่สมองเส้นเลือดตีบตันที่หัวใจหรือการเป็นโรคไตในอนาคตค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีการที่ไม่แสดงอาการบางคนมารู้นี่คือบางทีความดันสูงปรี๊ดเลยอ่ะคือถ้าแสดงอาการมาก็คือมันคือหนักแล้วมันสูงมากใช่สูงมากหรือว่าใช้คำว่าเส้นเลือดจะแตกเลยนะคะใช่หรือบางคนเส้นเลือดมาแสดงอาการด้วยครั้งแรกด้วยเรื่องปวดหัวเลยแล้วก็ปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองแตกก็มีเหมือนกันครับผมหรือเบาหวานก็เหมือนกันนะคะคือบางทีเราอาจจะต้องหมั่นเช็คเช่นอายุอนามพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอันนี้สำคัญมากสำคัญครับผมค่ะก็คือควรจะคือพออายุเกิน 35-40 เนี่ยจริงๆควรจะเริ่มอย่างน้อยนะควรจะได้ตรวจเลือดสักครั้งหนึ่งก่อนเพื่อดูว่าผลเลือดของเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดเป็นเบาหวานมีไขมันสูงอะไรในอนาคตไหมแล้วหลังจากนั้นจะตรวจถี่ขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงตรงนั้นอีกทีนึงครับค่ะคือตอนเราอายุน้อยๆค่ะคุณหมอมองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะที่บอกว่าจะต้องมาตรวจประจำปีอะไรไม่เห็นจำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอาจจะเห็นคนรอบตัวค่ะคือวันนี้เขาก็ไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นร่องรอย
ช่นะคะจากการไปตรวจสุขภาพประจำปีนั่นแหละใช่ใช่ครับผมอืมค่ะเพราะมันดีอย่างนี้นี่เองนะคะครับผมค่ะจริงๆแล้วอย่างเช่นราชการเนี่ยก็เบิกได้ตามสิทธิ์ใช่ไหมคะหรือประกันสังคมประกันสังคมก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวพอดีประกันสังคมเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีประสบการณ์เนาะเพราะว่าคือผมไม่ได้ตรวจหนึ่งคือไม่ได้ตรวจคนไข้ประกันสังคมแล้วก็อันที่สองคือผมเพิ่งกลับมาไทยได้ไม่ถึงปีอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีไม่แน่ใจตรงประกันสังคมว่าสิทธิ์การตรวจสุขภาพเนี่ยของเขาเป็นอย่างไรได้ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ได้ค่ะได้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ข้าราชการแบบเดิมของมช.เราส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมโอ้ถ้าอย่างนั้นต้องเชียร์ให้ไปตรวจสุขภาพกันครับผมแล้วสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยถ้าเป็นชาวมช.เขาขอให้ไปสวนดอกนะคะกรุณาไปทำประกันสังคมที่โรงพยาบาลมหาราชอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาก็มีคลินิกสะดวกนะคะคุณหมอถ้ามองแบบคลินิกประกันสังคมแหล่งของเขาอะค่ะที่อยู่ทางด้านหน้านะคะก็ถือว่าสะดวกดีค่ะก็ถือว่าเป็นความสำคัญเชียร์อยู่ตลอดเวลาทำรายการนะคะว่าถ้าอายุนามแบบที่คุณหมอพูด30 35อะไรเงี้ยก็ไปตรวจนิดนึงนะคะทุกปีก็จะดีเลยครับผมแล้วก็คืออย่างน้อยเนี่ยไปตรวจให้ได้สักครั้ง2ครั้งก่อนแล้วเรามาดูถ้าเกิดว่าโอ้ผลเลือดดีทุกอย่างคุณหมอก็อาจจะยืดออกไปเช่นอ่ะ 3-4 ปีเนี่ยค่อยมาตรวจไขมันซ้ำอีกทีนึงถูกต้องฮะถูกต้องค่ะย้อนกลับมานะคะเพราะว่าก่อนที่จะเบรกกลางรายการกันไปเราพูดคุยกับคุณหมอธีรพัฒน์ไปถึงการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะหลังจากวินิจฉัยเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาใช่ไหมคะพวกเครื่องกระตุ้นหัวใจกระตุกหัวใจมันมากระตุ้นกับกระตุกนี่มันต่างกันนะคะคุณหมออ่าใช่ค่ะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับคนไข้ที่มีหัวใจเต้นช้าผิดปกตินะครับวิธีทำก็คือเราก็ใส่เข้าไปใต้ผิวหนังแล้วเราก็ใส่สายเข้าไปในหัวใจนะครับโดยทั่วไปจะใส่2เส้นนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจคนไข้หยุดเต้นขึ้นมาถ้าปกติไม่มีเครื่องตัวนี้ก็คงเป็นลมไปละนะครับก็เครื่องตัวนี้มันก็จะสามารถรู้ได้ทันทีเลยแล้วมันก็จะส่งกระแสไฟเล็กๆไปกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะบีบตามสิ่งที่มันกระตุ้นทีนี้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเนี่ยได้ยินชื่อก็ต่างกันแล้วนะครับกระตุกนี่คือแสดงมันช็อกเลยนะครับก็คือใช้ในคนไข้ที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะแล้วเร็วแบบอันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้ถ้าคนไข้เป็นที่บ้านใช่ไหมฮะเป็นลมไปญาติมาเจอกว่าจะเรียกรถพยาบาลมาถึงมาเจอโอ้ยังเต้นผิดจังหวะก็ต้องช็อกคนไข้ใช้เวลานานแต่ถ้ามีเครื่องตัวนี้ปุ๊บมันเห็นปั๊บนะครับภายในไม่ถึงนาทีมันก็สามารถกระตุกเอาให้คนไข้เนี่ยกลับมาเต้นเป็นปกติได้เหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะกระตุ้นหรือกระตุกนี่ใส่เข้าไปใต้ผิวหนังใช่ไหมคะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ใต้ผิวหนังส่วนใหญ่จะเป็นหน้าอกด้านซ้ายแต่ว่าสายที่ใส่เข้าไปในหัวใจเนี่ยก็จะใส่เข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ใส่เข้าไปที่หัวใจครับผมนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันมีวิธีการรักษาที่จะช่วยนะคะทำให้เหมือนปรับให้ร่างกายมันอยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดครับผมใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่ามองไปก็ช่วยยืดอายุนะคะให้กับคนเราได้ด้วยครับหนึ่งคือยืดอายุอันที่สองที่แพทย์หรือว่าหมอหัวใจที่ใส่เครื่องพวกนี้เนี่ยพยายามมองก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไข้เพราะถามว่าบางทีคนไข้อายุ80แล้วค่ะคือเราจะยืดอายุเขาไม่ได้อีกเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะแต่ว่าในคนไข้ที่80ที่เป็นลมเดินทีไรเป็นลมตลอดเกิดจากหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นได้ในช่วง3ปี5ปี10ปีของเขาที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาเป็นลมอีกละอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะค่ะก็ถือว่าการรักษาก็ครบถ้วนไหมคะคุณหมอในแง่มุมที่ว่าเราวินิจฉัยเสร็จแล้วว่าหัวใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะมีวิธีการรักษาหลายแบบที่คุณหมอพูดไปในตอนต้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้ามองในเวลาที่เหลืออีกสักไม่ถึง10นาทีเนี่ยนะคะคุณหมอคะถ้ามองว่าบางคนใช้คำว่าใจสั่นแล้วมักจะมีคำว่าจะเป็นลมใจสั่นจะเป็นลมตามมานะคะคอันนี้มันจะไม่ใช่เป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะถ้ามองว่าใจสั่นแล้วเป็นลมทีจริงๆแล้วถ้ามีอาการใจสั่นแล้วจะเป็นลมเนี่ยค่อน
จริงๆค่อนข้างนึกมาทางโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดก็คือยังเป็นโรคหัวใจได้อยู่อ๋อค่ะทีนี้คนถามว่าเวลาคนไข้เป็นลมบอกว่าเนี่ยหน้ามืดเป็นลมหมอเงี้ยครับมันเป็นจากอย่างอื่นได้ไหมค่ะเราก็มีเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นคนไข้ที่มีเส้นเลือดในสมองตีบนะครับก็อาจจะมาแสดงอาการด้วยอาการเรื่องของเป็นลมได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนแรงชาร่วมด้วยเป็นต้นนะครับนะในคนไข้ที่เป็นลมจากหัวใจเนี่ยก็อะไรบ้างอะอะไรบ้างที่จะเป็นพอหมอได้ยินปุ๊บแล้วเป็นลมจากหัวใจหรือเปล่าอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคนไข้นั่งอยู่หรือว่านอนอยู่ครับแล้วอยู่ดีเป็นลมหมดสติไปเลยเนี่ย อันนี้น่าเป็นห่วงนะจะต้องตรวจเพิ่มเติมให้มั่นใจว่าไม่ได้มีโรคหัวใจรุนแรงซ่อนอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วภาวะเป็นลมที่พบได้บ่อยเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากช่วงที่คนไข้เนี่ยลุกยืนขึ้นหรือว่าเดินพอเดินปุ๊บหรือว่าลุกยืนขึ้นเร็วๆเนี่ยความดันมันต่ำลงคนไข้ก็จะมีอาการหน้ามืดเวียนหัวแล้วก็เป็นลมไปซึ่งตรงนี้จะพบได้บ่อยมากกว่าค่ะนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นวิธีการที่สมมติว่าเรารู้ว่าเราอาจจะมีภาวะหลายอย่างที่มันอาจจะสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหมคะบางทีจะเป็นความดันเป็นเบาหวานอะไรอยู่นี่แสดงว่าการลุกการยืนอะไรก็ต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ครับค่ะก็คือจริงๆแล้วก็คืออาจจะแล้วแต่คนไข้แต่ละคนไปผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากน้ำตาลจะสูงแล้วเนี่ยยังมีการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยยังไม่สมบูรณ์อย่างเช่นระบบประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนการที่เขาจะรับสัมผัสเวลาที่เขายืนหรือว่าความสมดุลของร่างกายเนี่ยจะไม่ค่อยดีหรือว่าการปรับความดันเวลาที่เขายืนเนี่ยจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้บอกว่าโอ้คนไข้เบาหวานบอกว่าลุกยืนทีไรปุ๊บหน้ามืดจะเป็นลมทุกทีอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเวลาลุกยืนความดันมันตกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือลุกค่อยๆลุกช้าๆถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าคนไข้ไม่มีภาวะโรคหัวใจอ่อนแรงหรือน้ำท่วมปอดเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยกินน้ำให้พอเพียงนะครับแต่ว่าเรื่องกินน้ำไม่พอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากค่ะเราต้องดูเป็นคนไปอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปให้คนไข้ที่เป็นโรคความดันสูงหรือโรคหัวใจอ่อนแรงเนี่ยไปกินน้ำเยอะน้ำท่วมปอดแย่ yeah. นะครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูเป็นรายๆไปจริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแล้วแต่เช่นคนไข้คนนี้คุณหมออาจจะมีการสั่งนะคะบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆก็แสดงว่าคนนี้ดื่มได้ใช่ไหมคะโอ้บางคนบอกกินเกลือเลยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นเกลืออาหารเค็มเนี่ยจะพยายามบอกโอ้คนความดันสูงเนี่ยอย่ากินแต่คนไข้ที่เป็นลมบางคนอายุผมเจอคนไข้อายุ 30-40 ปีเป็นลมนะครับแล้วไม่มีภาวะความดันสูงอันนี้มีบ่อยเหมือนกันที่แนะนำบอกกินเกลือไปเถอะนะครับกินเกลือให้เต็มที่เลยเพื่อเกลือเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันอยู่ในร่างกายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความดันเนี่ยมันสูงขึ้นค่ะทางนั้นที่บางคนบอกว่าถ้าเป็นความดันนี่ห้ามรับประทานแบบเค็มๆใช่ใช่ค่ะครับผมค่ะทีนี้ไอ้เจ้าใจสั่นหน้ามืดเป็นลมไปจนถึงเวียนศีรษะนี่มันสัมพันธ์กันไหมคะคุณหมอเรื่องวิงเวียนเวียนหัวเวียนอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านหมุนอะไรนี่คนละแบบเลยนะคะใช่ก็คือถ้าเกิดลักษณะคนไข้บอกเวียนหัวแล้วเห็นกำแพงบ้านหมุนเนี่ยมันก็จะไปเป็นโรคเกี่ยวกับทางหูส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางหูชั้นในละถ้าเกิดผมเจอคนไข้ที่บ่นมาลักษณะนั้นส่วนใหญ่ก็จะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอโรคหูคอจมูกช่วยดูเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันหรือมีหินปูนในหูหรือเปล่านะครับแต่ถ้าลักษณะที่มึนศีรษะเวลาเช่นอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนท่าทางจากนอนเป็นนั่งหรือจากนั่งเป็นยืนเนี่ย อันนั้นเนี่ยจะนึกถึงว่าอาจจะมีภาวะความดันต่ำชั่วคราวในขณะที่เปลี่ยนท่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะคนไข้กินยาอะไรอยู่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยเป็นความดันสูงก็จริงนะฮะแต่พอกินยาความดันสูงแล้วเนี่ยปรากฏว่าความดันต่ำเป็นบางช่วงจึงทำให้เกิดอาการมึนศีรษะเราก็ต้องมาดูแล้วว่า
ราจะต้องปรับยาความดันลดลงไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามองดูแล้วก็คือก็จะอยู่ที่คุณหมอนั่นแหละจะเป็นผู้ที่วินิจฉัยจะปรับยาหรือจะให้คำแนะนำยังไงก็จะเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหมคะใช่คือบางทีคำแนะนำกว้างๆก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเสมอไปใช่ครับใช่ค่ะส่วนถ้าในแง่ของการเป็นลมทั่วๆไปนะคะคุณหมอคะ อย่างช่วงนี้บางทีคือช่วงนี้อาจจะเย็นลงมานิดนึงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหมันร้อนมากแล้วเราก็จะพูดถึงว่าภาวะฮีทสโตรกอะไรเป็นลมแดดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะใจสั่นมาคล้ายๆแบบนี้ก่อนไหมคะมีได้เหมือนกันค่ะทีนี้ที่บอกเป็นลมแดดเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากเขาเรียก common pain ก็คือพบได้ตั้งแต่อายุเป็นวัยรุ่นจนถึงทีนี้อาการที่ค่อนข้างจะคลาสสิกเลยก็คือเนี่ยครับมีตัวกระตุ้นหนึ่งตัวกระตุ้นเป็นอะไรอาจจะเป็นจากอากาศร้อนนะครับหรือว่าคนไข้มีความเครียดขึ้นมาหรือบางคนเจ็บใช่ไหมฮะไปเจาะเลือดหรือไปอะไรคือมันจะมีตัวกระตุ้นพอมีตัวกระตุ้นปุ๊บเนี่ยอาการของคนไข้ก่อนจะเป็นลมเขาจะมีสัญญาณเตือนฮะอย่างเช่นหน้ามืดมองเห็นไม่ชัดเหงื่อออกคลื่นไส้อาเจียนโอ้โหอันนี้ค่อนข้างจะคลาสสิกมากเลยสำหรับอาการเป็นลมอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บก็จะหน้ามืดไปพอฟื้นแต่ว่าพอเป็นลมหมดสติไปก็ส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่นานนะครับพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บคนไข้ก็จะรู้สึกเพลียแต่เขาจะไม่มีการสับสนเขาก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะพูดคุยกับเราได้ปกติถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากนะครับเป็นลมแดดหรือการเป็นลมทั่วไปค่ะทีนี้วิธีป้องกันเราทำยังไงดีเนาะในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ก็คือ1ต้องกินน้ำให้พอเพียงสำหรับคนที่ไม่มีโรคหัวใจนะฮะหรือว่าโรคไตเนาะก็คือกินน้ำให้พอเพียงผมจะบอกคนไข้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ย1ลิตรก่อนเที่ยงในคนไข้ที่มีอาการเคยเป็นลมด้วยลมแดดอย่างนี้นะฮะแล้วหรือว่าเป็นบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย1ลิตรก่อนเที่ยงกินไปเลยครับจิบไปค่อยๆจิบไปต้องกินน้ำให้เพียงพอนะครับในบางอันที่2คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอันนี้คนไข้จะบอกได้แล้วว่าเราเป็นลมจากอะไรผมเจอไปเจาะเลือดทุกครั้งเป็นลมหรือว่าไปออกแดดทุกครั้งเป็นลมอย่างนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นครับผมอันที่3ก็คือพยาบาลกับหมอก็จะมีการสอนเหมือนกันนะก็คือโดยไม่ใช้ยาก็คือถ้าคนไข้เริ่มมีอาการมึนเนี่ยให้รีบไปนั่งหรือถ้ามีที่นะครับให้นอนลงนะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอค่ะแล้วก็ถ้าสมมติสำหรับคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเห็นคนเป็นลมแดดนะครับวูบลงไปอย่างเงี้ยนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยผมอยากให้นึกถึงสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดก่อนที่จะไปโทษลมแดดเพราะว่าสมมติว่าเราไปเจอคนเป็นลมคนนึงเนี่ย1ถ้าเรามีความรู้นะฮะต้องดูว่าคนไข้ยังหายใจเองอยู่เพราะเป็นลมแดดนี่ยังต้องคนเป็นลมแดดนี่ยังหายใจเองอยู่ใช่มั้ยฮะแต่ถ้าคนไข้หยุดหายใจหรือชีพจรต้องเช็คชีพจรนะฮะว่ามีหรือเปล่าถ้าชีพจรไม่มีทีนี้ละยุ่งนะฮะแสดงว่าหัวใจหยุดเต้นอันนี้มันคนละเรื่องเลยอ๋อค่ะค่ะผมหัวใจหยุดเต้นนี่ก็ต้องช่วยกันโอ้ต้องปั๊มหัวใจต้องเรียกรถพยาบาลมาทันทีนะครับแต่ปั๊มหัวใจก็ไม่ใช่ใครปั๊มได้นะคะใช่อันนี้ มันก็เป็นความยากลำบากเหมือนกันนะครับว่าอย่างนี้ฮะมันเลยเป็นปัญหาว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการช่วยฟื้นชีพ อยู่รอบข้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะเพราะบางทีกว่าเราจะ1669กว่ารถจะมามันก็ต้องใช้เวลาใช่ครับแต่ทีนี้เราเช็คดูละโอ้ชีพจรก็ดูดีนะมีชีพจรหายใจเองหน้าซีดโอ้อย่างที่ผมบอกเลยหน้าซีดเหงื่อออกโอ้เป็นลมแดดชัดเจนอย่างนี้เราทำยังไงเราก็ให้เขานอนนะครับอย่าพยุงเขาลุกขึ้นมาให้เขานอนพักถ้าเขายังเป็นลมอยู่เนี่ยให้เขาเอียงคอไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปจุกที่คอค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามีอาการอาเจียนเนี่ยก็ต้องหันคอไปด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกันเพื่อไม่ให้อาเจียนที่อาเจียนออกมาเนี่ยลงไปที่ปอดค่ะนะครับค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นลมแดดเนี่ยนอนราบสักพักไม่กี่นาทีนาที2นาทีเดี๋ยวคนไข้ก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาเองแต่ควรจะต้องพยุงไปในที่ร่มก่อนไหมคะใช่คือถ้ามันเกิดกลางแดดเนี่ยพยายามพยุงแต่ว่าต้องระวังนิดนึงอย่างที่บอกถ้าเราพยุง
คนไข้ด้วยการเดินนะฮะคนไข้จะยิ่งแย่ครับเพราะว่าความดันตอนนั้นเนี่ยต่ำมากถ้าเราสามารถอุ้มเขาไปได้ค่ะครับพยายามอุ้มไปอยู่ในที่ร่มในที่ที่ปลอดภัยอันนั้นน่าจะดีที่สุดครับผมอากาศก็ควรจะต้องถ่ายเทด้วยไหมคะไม่ใช่ไปมุงดูอยู่โอ้โหใช่มันนะคะใช่ค่ะส่วนใหญ่บางทีคนชอบไปมุงนะคะใช่ว่าเผื่อช่วยอะไรได้ค่ะปรากฏว่ายิ่งแย่ไปยิ่งแย่ใช่ครับค่ะค่ะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเรามักจะพูดถึงเบอร์อย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับฉุกเฉินนะคะเป็นหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็ท่องได้หมดแล้วก็คือ1669ครับผมอันนี้ก็สะดวกสบายที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะท้ายนี้ค่ะในเวลาสักนาทีนึงที่เหลือคุณหมอมีอะไรฝากเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะฝากอะไรดีก็จริงๆไม่มีอะไรมากก็จริงๆก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพูดวันนี้ให้ความรู้กับประชาชนนะครับก็ถ้าเกิดว่าผู้ฟังทางบ้านมีอาการอะไรที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะครับเนาะก็อย่ารอให้สายเกินไปครับก็เข้ามาปรึกษากับแพทย์และพยาบาลนะครับได้เลยนะคะหรือจะไปพบอย่างคุณหมอเจรพัฒน์เองลงตรวจที่ศูนย์สิบพัฒน์ทุกวันไหมคะก็จะมีตารางครับก็จะไม่ทุกวันเพราะบางวันก็จะต้องไปเข้าทำหัตถการด้วยนะครับนะคะค่ะก็เช็คตารางได้เดี๋ยวนี้เช็คทางเว็บไซต์ทางอะไรได้สะดวกสบายครับหรือโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันครับนะคะวันนี้เวลาของร้อยสาระช่วงห้องแพทย์สุขภาพดีกับศูนย์ศรีพัฒน์เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอเชรพัฒน์นันสุภวัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจสาขาสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุ